กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยประกาศผลรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2567เพื่อเชิดชูบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากได้แก่พระพรหมพัชรยานมุนีและศิลปินแห่งชาติสมเถาสุจริตกุลและสยามสมาคมผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลได้แก่ 1. การจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัลบนถ้วยรางวัลที่มีชื่อว่า Goodwill หรือความปรารถนาดีซึ่งจะจัดแสดงที่กระทรวงการต่างประเทศ 2. ถ้วยรางวัลที่มีการสลักชื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล 3. การจารึกชื่อบนแผ่นป้ายเกียรติยศที่กระทรวงการต่างประเทศ 4. ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณและ 5. เงินรางวัลจำนวน 300,000 บาทต่อรางวัลโดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในต้นเดือนธันวาคมนี้วันนี้ผมในนามกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ร่วมกับมูลนิธิไทยนะครับได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตท่านธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยในการมาแถลงรายชื่อผู้ที่จะได้รับรางวัลการทูตสาธารณะปี2567นะครับโดยในปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่3นะครับปีนี้และในทุกปีเนี่ยเราจะมีการประกาศรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลเพียง1ท่านปีนี้เราได้เปิดให้มีการสมัครแล้วเป็นเวลา3เดือนแล้ววันนี้ท่านราชทูตก็จะมาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดนะครับว่าการคัดเลือกนะครับมาอย่างละเอียดมากว่าจะเป็นท่านใดบ้างคณะกรรมการมูลนิธิไทยได้ตัดสินนะครับให้มีผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2567 3รายด้วยกันนะครับโดยรายที่1คณะกรรมการมูลนิธิไทยได้เห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ที่จะถวายรางวัลให้กับท่านพระอาจารย์ชยสารูนะครับนั่นเป็นรายที่1รายที่2ก็คือให้กับนายสมเถาสุจริตกุลนะครับซึ่งเป็นนักประพันธ์นักเขียนนักเขียนหนังสือนักประพันธ์ดนตรีและบทภาพยนตร์รายที่3มอบให้กับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ได้3ผู้รับรางวัล นะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินเมื่อวันซืนที่ผ่านมาผมขอเรียนนิดนึงนะครับรางวัลอันนี้เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญก็เป็นเกือบจะเป็นรางวัลเดียวนะครับตั้งแต่มีกระทรวงการต่างประเทศขึ้นมาที่เรามอบให้ในลักษณะนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันกับมูลนิธิไทยมูลนิธิไทยก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ถือกำเนิดมาโดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่เขาเรียกว่าการทูตสาธารณะหรือการทำงานเสริมการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยมีเป้าหมายในการทำให้คนประชาชนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกรู้จักนิยมชมชอบแล้วก็เห็นประเทศไทยได้ชัดและในวงกว้างมากขึ้นครับเราประมาณว่าการมอบรางวัลเนี่ยจะมีขึ้นในต้นเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ก็กำลังประสานอยู่กับหลายฝ่ายก็จะมีแขกชั้นผู้ใหญ่และโดยเฉพาะยิ่งต้องเป็นความสะดวกของผู้ที่จะได้รับหรือผู้ที่เราถวายรางวัลให้ด้วยนะครับต้องให้เกียรติกับผู้ท่านเหล่านั้นนะที่จะมีเวลาในช่วงใดที่จะมารับทำพิธีรับมอบหรือถวายรางวัลนะครับครับก็อย่างที่ท่านทูตได้กล่าวไปแล้วนะครับกระทรวงแน่นอนนี่เป็นรางวัลแรกและรางวัลเดียวที่เรามีและน่าจะเป็นรางวัลเดียวนั่นแหละครับดังนั้นกระทรวงเนี่ยอยากให้เชิญสื่อมวลชนผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมแสดงความตื่นเต้นกับเรามาร่วมแสดงความยินดีกับเราในรางวัลอันเป็นทรงเกียรติอันนี้นะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ริเริ่มให้มีโครงการอย่างนี้นะฮะซึ่งอย่างที่ท่านทูตบอกมันช่วยเนี่ยทำงานคล้ายๆกับแทร็กข้างๆคู่ขนานของงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแทร็กปกติของเรานะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
หวังว่าจะได้พบกับท่านในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ท่านได้กล่าวไว้ก่อนวันและเวลาจะรีบแจ้งให้ทางสื่อมวลชนทราบในโอกาสแรกครับขอบคุณครับขอถ่ายรูปเพิ่มเติม